8. ควัมปติเถรคาถาภาษิตของพระควัมปติเถระทราบว่าพระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญพระควัมปติเถระด้วยพระคาถาดังนี้ว่า38เทวดาทั้งหลายพากันนอบน้อมพระควัมปติผู้ห้ามแม่น้ำสรภูให้หยุดไหลได้ด้วยฤทธิ์ไม่ติดอยู่ในกิเลสและตัณหาเรไรไม่หวั่นไหวต่อสิ่งอะไรทั้งสิ้นข้ามกิเลสเครื่องข้องทั้งหมดเสียได้เป็นมหามุนีผู้บรรลุนิพพานแล้ว